ยากในการทำสมาธิว่าเฮ้ยพี่เขามาอย่างนี้ฉันจะต้องถ่ายอารมณ์อย่างนี้ถ่ายอารมณ์ไปอย่างนี้มันจะใช้ได้ไหมมีกังวลแบบนี้ไหมกังวลค่ะก็คืออัดออลลี่ก็ใช้เวลาอัดประมาณสองวันนะคะวันละประมาณ 4-5 ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะคือด้วยความที่เราอัดกันคนละรอบก็มันจะมีเรื่องของคีย์ที่เราต้องแบบใช่ค่ะต้องพยายามร้องให้มันสมูทไปกับเขาอะค่ะมันก็จะเป็นความกดดันแล้วก็กังวลอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามทำให้ออกมาเต็มที่ค่ะแล้วตอนแรกขอคีย์แรกหน่อยสิจำได้ไหมจำได้ไหมว่าคีย์แรกเป็นยังไงที่แบบว่าพอเข้าห้องอัดปุ๊บฉันล่อคีย์นี้แหละคีย์แรกใช่ไหมคะตอนแรกมันจะเป็นคีย์ผู้เบาคีย์เฮายูสไตดีโปรดมันจะเป็นคีย์ที่ต่ำเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ชายเขาก็จะเป็นคีย์ต่ำกับเราคือเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาต้องคีย์ต่ำใช่ค่ะจะต้องคีย์ต่ำตามใช่ค่ะแต่พอร้องไปร้องมาอาจารย์นักดนตรีก็เลยบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราร้องต่ำมันก็จะไม่สนุกแล้วเราเป็นผู้หญิงก็เลยต้องเพิ่มเป็นคีย์ที่สูงกว่าเดิมก็เป็นประมาณผู้เป่าคีย์เงา you say the blood ก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมก็จะแบบใช้เสียงลงไม่สูงขึ้นกว่าเดิมเธอสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นคีย์ผู้ชายมาค่ะก็คือเราก็ต้องเพิ่มให้มันสมูทกับเขาก็ยากขึ้นไปอีกค่ะพี่กอเพราะว่าเสียงมันจะสูงกว่าเพลงแรกค่ะคือพี่ฟังตอนแรกว่าโอ้ออลลี่เสียงสูงเกือบทั้งเพลงเลยอะใช่ค่ะเราต้องใช้วิธีการหลบเอาค่ะเพราะว่าถ้าเราร้องเต็มเสียงทั้งหมดมันก็จะดูแบบกระแทกเกินไปใช่ค่ะแล้วพอผลงานออกมาเป็นยังไงบ้างจริงๆผลงานออกมานี่ยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วค่ะพี่กอคือก็วันแรกที่ออกมาวันแรกก็คุยกันอยู่ค่ะว่าจะปล่อยเลยดีไหมก็คืออยากให้เป็นประมาณสักสิ้นปีก่อนเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ อะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นเพลงสนุกสนานนะคะแต่คุยกันไปคุยกันมาก็คือเราปล่อยเลยดีกว่าเพราะว่าเราตั้งใจทำงานมามากแล้วค่ะแล้วก็พอปล่อยไปช่วงแรกๆก็ยังแบบขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอยู่นะคะพี่กอแต่ช่วง 2-3 วันมานี้นะคะก็ขึ้นประมาณวันละแสนวันละ 50,000 ประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะตอนแรกขึ้นแค่แบบเป็นพันหลักร้อยแล้วช่วงแบบประมาณ 2-3 วันอาทิตย์นึงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาแบบวันละแสนวันละหมื่นก็โอเคค่ะก็ถือว่ากระแสมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังอยู่ดีเพราะว่าไม่อยากให้เลขมันนิ่งอยากให้วิวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ดีค่ะก็เห็นหนูก็แชร์ทุกวันอ่ะน้องพอมาแชร์ปุ๊บค่ะกระแสตอบรับจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคนรอบข้างเลยก่อนอื่นก็จะเป็นคนทำเพลงด้วยกันก่อนเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้บอกทางบ้านนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไม่บอกทางบ้านคือไม่บอกเลยค่ะว่าทำเพลงใหม่ใช่ค่ะคนทำเพลงก่อนคือคนทำเพลงเนี่ยเราคุยกันแล้วก็คืออาจารย์ยินศิลาแรงนะคะเป็นคนโปรดิวเซอร์เพลงนี้นะคะก็บอกว่าเพลงยอดวิวเนี่ยไม่ต้องไปกังวลมันหรอกแต่ก็คือเราทำเต็มที่แล้วยังไงการที่เราทำเต็มที่เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันต้องออกมาดีอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกประมาณนี้ค่ะออลลี่ก็ไม่ได้ไปสนใจเลยนะคะพี่กอคือแบบคนรอบข้างก็คือแบบเขาก็เพิ่งมาบอกตอนที่วิวมันขึ้นแบบเร็วแบบตอนหลังๆนะคะว่าแบบออลลี่วิวมันขึ้นนะอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะประมาณนั้นมากกว่าแต่คือพ่อนี่เพิ่งมารู้เมื่อประมาณไม่กี่วันนะคะคือเพิ่งมารู้ว่าเพลงใหม่มันเป็นเรื่องดีทำไมเธอไม่บอกพ่อบอกแม่คือหนูตั้งสัจจะว่าแบบอยากให้เพลงนี้แบบวิวมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจากเพลงเก่าหนูก็เลยไปตั้งสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระใช่ค่ะว่าแบบโอเคหนูจะไม่บอกใครเลยนะจะรู้แค่ทีมงานค่ะแล้วพ่อก็เพิ่งมารู้ค่ะแล้วพ่อว่าพ่อดีใจค่ะที่วิวมันเพิ่มขึ้นจากเพลงเก่าแล้วแต่ก็คือเขาก็ยังแชร์แล้วก็ยังเชียร์เราไปเหมือนเดิมเพราะว่าเราจริงๆแล้วเราก็คาดหวังกับเพลงนี้อะค่ะคาดหวังอยากให้ทุกคนชอบค่ะแล้วตอนนี้พ่อบอกพ่อหรือยังหรือยังไม่บอกบอกแล้วค่ะพ่อเห็นในเฟซเองค่ะคือเขาไม่แต่เราก็ไม่ผิดสัจจานี่ไม่ได้บอกพ่อเองพ่อรู้เองใช่ค่ะพ่อก็ทราบเองค่ะเหมือนหัวหมอก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะก็ทราบเองแล้วก็เขาก็มาแชร์ช่วยเราตลอดค่ะตอนนี้ก็ยังอยากให้มันแบบขึ้นทุกวันอยู่ดีค่ะก็อยากฝากค่ะพี่เห็นวันนั้นที่ไปขึ้นเล่นคอนเสิร์ตไงงานมิสแกรนด์ด้วยใช่ปะ
งานวันนั้นอาทิตย์โอ้อ๋อเป็นงานประกวดมิสเตอร์ซูปราอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเป็นยังไงบ้างไปถึงเราสนุกสนุกมากค่ะแต่ก็คือตื่นเต้นตื่นเต้นมาก่อนเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นเวทีแบบมันเป็นเวทีระดับแบบระดับใช่ค่ะระดับประเทศแล้วคือเป็นเวทีที่เขาจะส่งเขาเรียกว่าผู้เข้าประกวดที่ชนะเลิศไปรับรำทั้งนั้นอ่ะใช่ค่ะไปเวทีระดับโลกทีนี้มันก็เลยเป็นความกดดันว่าแบบหนูจะทำออกมาดีไหมก็คือได้คุณครูเทียมนะคะเป็นผู้มาแบบประพันธ์ท่าเต้นมาสอนท่าเต้นออกแบบท่าเต้นให้ใช่ค่ะหนูก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ายังไม่เคยแบบเรียนเต้นกับคุณครูเทียมวันนั้นคุณครูเทียมคือใจดีมากๆแล้วก็ช่วยทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็แต่รู้สึกประทับใจค่ะรู้สึกงานวันนั้นแหละครูเทียมเขามีความสุขค่ะลองวันไหนเขาทำงานไม่มีความสุขกับเธอเละคือวันนั้นคือแบบเราก็เขินผู้เข้าประกวดด้วยนะคะคือเขาอยู่ข้างหลังเวทีคือเยอะมากของพี่กรณ์แล้วคือแบบท่าเยอะมากของเธอนี่ดูท่าทางมันใช่เหรอเยอะมากเขาเยอะในท่าเยอะยังไงคือแบบเยอะผู้ชายเยอะหรือว่าเขาเยอะผู้ชายเยอะค่ะผู้ชายเยอะแล้วเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็มีคนมาดูเยอะแล้วก็ถ่ายทอดสดแล้วก็ถ่ายเขาเรียกว่าออกอากาศด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็กดดันมากกลัวทำออกมาได้ไม่ดีเพราะมันไม่มีสั่งคัดมันไปเรื่อยๆอะค่ะพี่กอลก็คือวันนั้นก็ทำออกมาเต็มที่ค่ะเป็นยังไงบ้างวันนั้นพอคุณบ๊อบเงาคุณสาวคุณโซนอะไรเนี่ยค่ะสบายใจไหมโล่งไหมแบบว่าฉันผ่านแล้วรอดแล้วโล่งค่ะโล่งค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าแบบโอเค2เพลงผ่านไปแล้วนะรู้สึกว่าเราทำได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะก็เต้นไปด้วยร้องไปด้วยค่ะตอนเต้นตอนร้องไม่น่ากดดันนะเนาะใช่ค่ะพอมันถึงตรงจุดนั้นแล้วมันต้องทำอ่ะใช่ค่ะเราก็สนุกไปอย่างเดียวแล้วก็ลืมไปทุกอย่างพอลงเวทีมาก็ดอหายใจแบบโอ้โล่งแล้วอะไรประมาณนี้งั้นถามหน่อยคือตอนที่ไปเวทีนั้นอ่ะมันเป็นคนละหน้าที่ตอนแรกเราเป็นผู้ประกวดครับไปยืนยิ้มสวยๆโบกมือแต่วันนี้เราต้องมาเป็นนักแสดงมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยไหมมากค่ะเพราะว่าตอนที่เราประกวดเราจะรู้สึกว่าเราแบบทำหน้าที่ตรงนั้นมากกว่าตรงการเป็นนางงามตรงการที่เราจะทำยังไงให้กรรมการเขาชอบเรากรรมการก็จะมีอยู่ประมาณ10ท่าน10กว่าท่านประมาณนี้นะคะตอนนั้นน่ะจะรู้สึกว่าเราต้องทำให้เราชนะใจกรรมการแต่ตอนที่เราเป็นนักร้องศิลปินเราต้องทำให้ทุกคนที่ดูเราอยู่ชอบเราให้หมดซึ่งมันไม่ใช่น้อยๆอะค่ะพี่กอคือมันเยอะมากอะค่ะแล้วมันก็เลยเป็นแบบความกดดันภาวะตรงนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราตั้งใจกับมันแล้วเราก็พยายามทำให้มันเต็มที่อะค่ะใช่อะค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ดูงานวันนั้นน้องออลลี่พี่อยากให้หนูให้คะแนนตัวเองวันนั้นว่าเต็ม10คือว่าตัวเองได้กี่คะแนนเหมือนประกวดนางงามอ่ะวันนั้นให้ไป 8.9 ทำไมฮะไป 1.1 เพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นแบบศิลปินเราต้องแบบคือความตื่นเต้นหรือว่าความกังวลมันน่าจะไม่มีอะค่ะพี่กอแล้วหนูยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ก็เลยถึงแบบเขาเป็นกันทุกคนใช่ไหมคะได้ยินไหมกระทั่งพี่นางสิริพรพี่นางก็บอกว่าขึ้นเวทีทุกเวทีพี่ตื่นเต้นหมดใช่ไหมคะหนูก็เป็นอีกคนนึงที่แบบตื่นเต้นทุกเวทีค่ะแต่คือพอเราไปทำปุ๊บเราจะลืมเราจะแบบเต็มที่แต่ว่ามันเป็นเหมือนข้อบกพร่องของตัวเองว่าที่จริงๆเราแบบเราไปร้องเพลงมาออกงานอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ไปหลายงานละทำไมเราถึงยังแบบตื่นเต้นอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังใหม่อยู่ด้วยค่ะยังเป็นศิลปินใหม่อยู่แต่หลายๆคนบอกพี่นะว่าการตื่นเต้นในการขึ้นเวทีเนี่ยคือสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปเจอกับคนใหม่ๆค่ะแฟนคลับใหม่ๆทุกคนที่มาดูเราค่ะมันจะทำให้เราทำงานสนุกมากขึ้นค่ะยังไงพี่อยากให้หนูรักษาตรงนี้ไว้ค่ะคิดว่าดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องของการตื่นเต้นใช่ไหมแต่แค่อย่าตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกก็พอสุดท้ายอยากให้ออลลี่ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยจ้าค่ะก็ฝากนะคะแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคะอยากให้ติดตามนะคะเพลงใหม่ของออลลี่นะคะ
ตั้งใจร้ายหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะออลี่ก็เป็นสาวอีสานนี่แหละค่ะก็อยากจะฝากผลงานนะคะไว้ในออมโอกอมใจค่ะสาวหน่อยน้ำมนต์คนหนักใส่ใจเกินรอยปอดอ้อยซอยสาวหน่อยบุรีรัมย์นะคะคนนี้คอนเซปต์เดิมมาเลยนะคะอยากฝากไว้ด้วยนะคะเพลงบ่าวเหงาสาวโสดเฟเจอริ่งกับแรปอีสานค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะใน YouTube ค่ะอันเมื่อกี้เป็นสโลแกนตอนประกวดใช่ป่ะใช่ค่ะตอนมารายการครั้งแรกก็พูดแบบนี้นะเดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูใหม่ ใครที่จำไม่ได้นะย้อนกลับไปดูซุปเปอร์ลูกทุ่งแล้วก็เว้นวรรคออรี่ตติยาสัมภาษณ์สดในสตูแน่ๆไปดูย้อนหลังได้เลยสำหรับวันนี้นะฮะเวลาของรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งก็หมดลงแล้วครั้งหน้าอยากจะให้ผมพาใครหาศิลปินคนไหนไปทำกิจกรรมอะไรหรือติดใจน้องออรี่อยากให้มาต่อยมวยอีกครั้งนึงหรือจะทำอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะฮะตามที่อยู่ข้างล่างนี้ติดต่อรายการเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมธนากรมหาวิทูลและน้องออรี่ตติยาค่ะขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ